เป็นเวลา126วันแล้วทีออ่นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรนะคะพักรักษาตัวอยู่ที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจซึ่งตามระเบียบแล้วเนี่ยเมื่อผ่าน120วันไปแล้วทางอธิบดีกรมรชาชทัณฑ์จะต้องรายงานเรื่องนี้ให้รัฐมนตรีรับทราบแต่วันนี้นเนี่ยยังไม่เห็นข่าวนะคะว่า ไอ้ตัวระเบียบฉบับนั้นเนี่ยที่คุณทักษิณจะนอนที่ชั้น14โรงพยาบาลตํารวจต่อหรือว่าจะถูกส่งตัวกลับไปที่เรือนจําไปถึงขั้นไหนแล้วขณะเดียวกันภากฝั่งตรวจสอบเริ่มมีกระแสกดดันมากขึ้นเรื่อยๆค่ะตอนนี้มวลชนหลายคนเริ่มที่จะออกมากดดันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ตอบคําถามเกี่ยวกับปมเรื่องของนักโทษชายทักษิณชินวัตรวันนี้เราจะคุยประเด็นนี้กันนะคะดิฉันอยู่กับคุณวัชระเพชรทองค่ะอดีตสสพักประชาธิปัตย์อยู่กับดิฉันแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมี และพี่น้องประชาชนที่เคารพครับคุณวัชระเป็นคนหนึ่งที่ออกมาตรวจสอบเรื่องของคุณทักษณิณอย่างต่อเน,นื่องแล้วก็เป็นคนที่ไม่เชื่อด้วยซ้ำว่าคุณทักษณิณอยู่ชั้น14ครับพี่น้องประชาชนจํานวนมากก็ไม่เชื่อว่าคุณทักษณิณชินวัตรพักรักษาตัวอยู่ยที่ชั้น14โรงพยาบาลตารวจตลอดเวลานับแต่วันที่23สิงหาคมคเป็นต้นมามคือเรื่องนี้เราก็ต้องเอาหลักการก่อนนะครับหลักการ ของประเทศเราเนี่ยเราต้องยึดหลักนิติรัฐนิติธรรมค,ความยุติธรรมต้องเป็นมาตรฐานเดียวเราต้องปฏิบัติตามคำพิพากษาและยิ่งมีประกาศในร่างกิจจานุเบกษาลดโทษให้เหลือเพียงแค่ปีเดียวจากแปีจากแปีและมีคำว่าด้วยความเคารพในกระบวนการยุติธรรมยอมรับผิดในการกระทา มีความสำนึกในความผิดจึงขอรับโทษตามคำพิพากษาถามว่าสิ่งที่ประกาศเอาไว้ในราชกิจจานุเบกษาเนี่ยคุณทักษิณได้ทำบ้างไหมมีการยอมรับไหมมีความสำนึกในการกระทำหรือไม่มและถ้าสำนึกจริงถามว่าทำไมท่านไม่เข้าคุกแม้แต่วันเดียวไม่ถูกคุมขังในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครแม่แต่วันเดียว เมื and the any the uh ่อหลักการนิติรัฐนิติธรรมถูกทําลายโดยบุคคลคนเดียวคือนชทักษินชินวัตรก็ทําให้เกิดคําถามต่างๆมากมายในหมู่พี่น้องประชาชนและโดยข้อเท็จจริงประจักษ์ว่าจากการที่นชทักษินชินวัตรลงเครื่องบินที่ดอนเมืองนะครับถ้ามีภาพคุณทักษินโบกมือนี่ยก็กรุณา แสดงให้พี่น้องประชาชนได้ดูด้วยคือคุณทักษิณโบกมือนะครับโบกไม้โบกมือกับมิตรรักแฟนเพลงที่มาต้อนรับคือถ้าย้อนไปดูภาพบรรยากาศตอนที่คุณทักษิณเดินออกมาจากสนามบินดอนเมืองนะคะในตอนนั้นก็จะเห็นได้ว่าเจ้าตัวเนี่ยก็แข็งแรงแข็งแรงดีแข็งแรงรักไทยพี่น้องประชาชนโบกไม้โบกมือด้วยนะครับก็เหมือนกับดาราเนี่ยนะครับคือคุณวัชรกรจะบอกว่าอาการแบบเนี้ยไม่น่าจะเป็นคนป่วยคือถ้า นอนเปลมานะครับถูกหามลงมามีสายน้ําเกลือระโยงระยางนี่พอเชื่อได้อันนี้คือกลางวันวันที่ยี่สิบสองสิงหานะครับก่อนเที่ยงใช่ไหมครับเราเห็นว่าสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์และก่อนหน้านั้นก็มีภาพปรากฏว่าท่านเนี่ยซ้อมเตะกระสอบทรายนะครับว่ายน้ำลือลากสกีหรือแสดงความเข้มแข็งความแข็งแรงผ่านทางโรคของอินเทอร์เน็ต ให้พี่น้องประชาชนได้ดูว่าท่านเนี่ยแข็งแรงจริงๆค่ะแต่เมื่อข้อเท็จริงปรากฏว่าเมื่อท่านไปที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพแล้วเหตุชะไหนท่านต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตํารวจในประมาณตีหนึ่งของคืนนั้นค่ะทราบว่าเมื่อก้าวเท้าไปในเรือนจําพิเศษกรุงเทพผมทราบจากเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ที่ ที่มีหวัวใจมีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เขาเล่าว่าคุณทักษิณนี่ไม่ยอมไม่แตกก้าวเท้าเข้าไปในห้องคุมขังที่ทางคุณสมศักดิ์เทพสุทินได้ไปจัดสร้างเอาไว้เป็นอย่างดีในขณะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ดูแลให้เรือนจำพิเศษกรุงเทพเนี่ยได้มีงบประมาณในการปรับปรุงห้องนั้นนะครับ ซึ่งห้องนั้นเนี่ยคุณจตุพรพรมพันธ์ก่อนหน้านี้ก็เคยไปอยู่ที่นั่นซึ่งก็ต้องถามรายละเอียดจากคุณจตุพรอีกครั้งหนึ่งว่าห้องนั้นเนี่ยมีความสุดวกสบายอย่างไรและคุณทักษิณไม่ยอมเข้าไปครับและแม้แต่การที่จะให้เจ้าหน้าที่เรือนจําชั้นผู้น้อยเนี่ยเพื่อสัมภาษณ์ใบรอทหนึ่งศูนย์หนึ่งเนี่ยครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับนชก็อ,อ,ยอยากให้ต้องได้ถ่าย โดยละเอียดเอาหน้าเลีเอาตั้งแต่หน้าแรกนะครับคือ,อก่อนก่อนหน้านี้คุณ,คณวชระออกมาเปิดข้อมูลว่าตัวของนักโทษชายทักษิณเนี่ยไม่ได้กรอกข้อมูลเกี่ยวกับประวัตินักโทษในรอท .101 แม้แต่บรรทัดเดียวใช่ครับหน้าตาเป็นแบบนี้อันนี้หน้าหนึ่งนะครับมันมีสีหน้านะครับเพราะว่าอยากให้พี่น้องประชาชนได้เห็นด้วยได้มองเห็นทางบ้านด้วยนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงในหน้าที่หนึ่งเขาเขาก็จะบอกไว้นะครับทั้งหมดนะครับว่ามีรายละเอียดอย่างไรทีนี้ หน้าสองหน้าสามนะครับก็อยากให้ถ่ายมันมีกี่หน้าครับคุณมรชารัทั้งหมดสี่หน้าครับมีสี่หน้าครับอันนี้หน้าสองแล้วก็หน้าสามซึ่งนักโทษทั่วไปไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ต้องกรอกประวัติทั้งสี่หน้าอไม่ได้กรอกครับสัมภาษณ์สัมภาษณ์โดยเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ครับเพราะว่าเขาเกรงว่าถ้ากรอกเองเนี่ยก็อาจจะกรอกเท็จได้นะครับนี่ครับและหน้าสุดท้ายครับอ่าหน้าสุดท้ายเนี่ยใน ข้อที่สิบสามนะครับเขาบอกไว้หมดนะครับว่าเอกสารที่สําคัญต้องเก็บไว้ในทะเบียนประวัตินี้ทุกเรื่องนะครับเขาก็บอกเลยครับว่าสิบสามจุดหนึ่งหมายอาญามีจํานวนฉบับหรือว่าไม่มีพิมพ์ลายนิ้วมือแปดคูณแปดจำนวนฉบับหนังสืออายัดต,ตัวผู้ต้องขังใน,ในกรณีที่ว่าถ้ามีคดีหนึ่งหนึ่งสองก็ต้องอยู่ในเอกสารฉบับนี้นะครับคาสั่งลงโทษผู้ต้องขังผิดวินยัยเรื่องราวเกี่ยวกับการขอย้ายเรือนจําเรื่องราวเกี่ยวกับการอภัยโทษ เรื่องราวเกี่ยวกับการพักการลงโทษอย่างนี้เป็นตน้นนะครับซึ่งไอ้น,นี่คือขนาดเท่าของจริงะนะครับเนี่ยของจริงขนาดเท่านี้แหละครับซึ่งคุณวชระไปไปได้ข้อมูลมาว่าคุณนักสินเองไม่ไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ไม,ไม่มีประวัติเลยไม่กล้าแม้แต่จะสัมภาษณ์นะครับก็นั่นก็หมายความว่าผู้บังคับบัญชาไม่ได้สั่งการให้สัมภาษณ์เพื่อที่จะกรอกในใบทะเบียนประวัตินักโทษเหมือนกับนักโทษทั้งสองแสน เ0 0 0หมื่นคนทั่วประเทศในขณะนี้ซึ่งก่อนหน้านี้คุณวัชระเองได้เข้าไปให้ข้อมูลนี้กับทางกรรมธิการตํารวจแล้วเดวฉันเข้าใจว่าทางกรรมธิการตํารวจได้เรียกข้อมูลจากทางราชทันให้เข้ามาชี้แจงด้วยใช่ไหมคะครับคือผมเป็นคนเสนอเรื่องให้กรรมธิการ,การตํารวจรพิจารณาในเรื่องนี้ตามที่พี่น้องประชาชนได้ร้องเรียนผมมาในฐานะที่ผมเป็นสสนอกสภาค่ะค,ค,คือเมื่อเราแพ้เลือกตั้งเราน้อมรับ และอยู่กับพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนก็บอกว่าช่วยไปร้องเรียนเรื่องนี้กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด้วยเพราะเขาไม่สงสัยเขาสงสัยว่าหนึ่งนะครับคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยไม่ได้ติดคุกจริงแม้แต่วันเดียวตรงนี้เนี่ยเขาเห็นว่ามันไม่ยุติธรรมไม่ยุติธรรมต่อนักโทษทั้งสองแสนเจ็ดหมื่นท่านและกรณีที่สองการเจ็บป่วยเขาก็ไม่เชื่อว่าเจ็บป่วยจริง นะครับและยิ่งในกรณีนี้ก็ปรากฏว่าไม่ได้ไปพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลราชทันก่อนคือโดยปกติถ้านักโทษเจ็บป่วยก็ต้องเข้าโรงพยาบาลราชทันก่อนแต่อันนี้คือส่งตัวจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพไปเรือนจําไปโรงพยาบาลตำรวจเลยนะครับซึ่งเป็นการข้ามขั้นตอนแต่เราก็เข้าใจนะครับว่าเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยก็แสดงว่ามีอานาจพิเศษและในคืนนั้นในวันนั้นนะครับดรวิศณุเครืองามค่ะ ท่านก็เข้าไปในเรือนจาพิเศษกรุงเทพถามว่าผู้บัญชาการเรือนจาพิเศษกรุงเทพกล้าอนุมัติให้คุณทักษิณไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตํารวจโดยลําพังหรือไม่ผมไม่เชื่อว่าข้าราชาการจะตัดสินใจโดยลําพังก็ต้องมีนักการเมืองคนใดคนหนึ่งเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยอย่างแน่นอนอและต้องเกี่ยวข้องกับผู้ที่มีอํานาจ ที่สามารถที่จะสั่งการผู้บัญชาการเดือนจําให้ทําตามความประสงค์นั้นได้ซึ่งตรงนี้ครับมันก็สะท้อนให้เห็นว่าทําไมคุณทักษิณชินวัตรถึงได้สิทธิพิเศษเป็นอภิสิทธิชนหรือไม่และกรณีนี้คุณทักษิณชินวัตรกำลังจะแสดงอะไรให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศได้ดูแสดงว่าตัวเองนั้น มีอำนาจเหนือฝ่ายตุลาการใช่หรือไม่มีอำนาจเหนือฝ่ายบริหารใช่หรือไม่เพราะในกรณีนี้ถ้าท่านได้รับโทษตามราชกิจจาที่ได้ประกาศไว้แล้วปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดท่านมีอดีตเป็นยศพันตำรวจโทท่านย่อมรู้กฎหมายดีและท่านต้องรู้ว่าเมื่อมีหมายขังนักโทษ ก็ต้องถูกข,ขังคุกในเรือนจํานับแต่วันนั้น<ะ>แต่ด้วยความที่ท่านเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีและท่านเล็กไม่เป็นจมไม่ลงท่านไม่ยอมรับอำนาจไม่ยอมรับอำนาจในกระบวนการยุติธรรมท่านถึงหาวิธีการในการไปนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจโดยมีแพทย์ โรงพยาบาลราชทันซึ่งเป็นแพทย์หญิงท่านหนึ่งคะและมีการบอกชื่อในกรรมธิการว่าแพทย์หญิงท่านนั้นชื่ออะไรเป็นผู้เซ็นรับ,บรองในเอกสารดังกล่าวเพื่อให้ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจนับแต่วันที่23สิบงหาคมค่ะพี่น้องประชาชนเห็นแล้วก็รู้สึกเศร้าใจว่าเหตุใด,ดท่านอาดีตนายกรัฐมนตรีเมื่อท่าน กลับเข้ามาในประเทศแล้วถึงไม่ยอมรับในกระบวนการยุติธรรมไม่ยอมรับผิดในการกระทาและไม่สำนึกในความผิดและไม่ได้ขอรับโทษตามคำพิพากษาแต่อย่างใดผิดไปจากในราชกิจานุเบกษาซึ่งมีพระบรมราชโองการเมื่อวันที่หนึ่งกันยายน2 5 6 6ค่ห อันนี้เป็นข้อสังเกตของคุณวัชระเพชรทองคือโอเคไม่ไม่ไมก้าวล่วงเรื่องของพระบรมราชองการอภัยลดโทษแต่ว่าโทษหนึ่งปีคุณนักสินควรที่จะได้รับโทษเข้าไปติดคุกในเรือนจำแต่วันนี้ยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจเดี๋ยวขออนุญาตเบรคคุณวัชระเอาไว้ตรงนี้ก่อน